นายมาริษเสงี่ยมพงษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถ้อยแถลงในการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญหรือ UNGA ครั้งที่79ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยย้ำถึงความมุ่งมั่นของไทยในการดำเนินนโยบายรัฐบาลแบบมีประชาชนเป็นศูนย์กลางยึดแนวนโยบายเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและไทยยังคงให้ความสำคัญของการปฏิรูปสหประชาชาติเพื่อรับมือกับความท้าทายต่างๆในโลกโดยเฉพาะการสร้างเสริมความเข้มแข็งของกระบวนการเพื่อสันติภาพและความมั่นคงให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในภูมิภาคทั่วโลกพร้อมยกตัวอย่างสถานการณ์ในเมียนมาที่ไทยให้ความสำคัญในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดทั้งการส่งเสริมให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการสร้างสันติภาพในเมียนมาที่ควรเกิดขึ้นจากภายในเมียนมาเองและไทยพร้อมสนับสนุนความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมอย่างต่อเนื่อง